บรรยากาศในโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่มีหนุ่มสาวและเยาวชนจำนวนมากเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบการอ่านและฟังในการสมัครเข้าทำงานตามระบบจัดส่งของรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ผู้เข้าเรียนบางคนเป็นอดีตผู้ลักลอบไปทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าผีน้อยนะครับเพื่อหวังที่จะกลับไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาเปิดเผยบอกว่าประเทศเกาหลีใต้ยังมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคการเกษตรล่าสุดเตรียมเพิ่มงานบริการในร้านอาหารจึงเชื่อว่าเหตุนี้จะมีการเปิดรับแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือยังมีบริษัทจัดหางานหลอกลวงแรงงานไปทำงานแบบผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อ400ถึง500คนครับซึ่งจะแตกต่างจากอิสราเอลหรือไต้หวันที่มีบริษัทนายหน้ารับอันนี้เขาถูกต้องตามกฎหมายแต่เกาหลีได้มีการแอบอ้างว่ามีสามารถพาไปได้โดยมีคนเกาหลีรับรองเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่ยกเว้นวีซ่าประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นแบบเขามีทักษะความสามารถต่างๆของเรานี่โนสกิล E9 เนาะสมมุติว่าเป็นอู่ต่อเรือโดยเฉพาะเป็นวีซ่าประเภท E อื่นๆก็ต้องตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานอีกทีนึงอันนี้วิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับถามว่ากลัวไหมผมไม่รู้นะครับส่วนตัวผมไม่คิดจะไปแบบนั้นอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันตัดโอกาสตัวเองหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าโดนจับได้ไม่คุ้มครับผมว่านะมาเรียนแล้วก็สอบไปดีกว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลของจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ยังไปพบการหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการหลอกคนไปทำงานจำนวนมากครับคนที่ลักลอบไปทำงานหรือว่าเป็นแอบไปเป็นผีน้อยเนี่ยเวลาทำงานแล้วประสบปัญหาก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองครับสิทธิ์มันก็เหมือนว่าพอไปทำงานเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรก็มันไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าสิทธิประโยชน์เราเพราะเราเดินทางเข้าไปทำงานแบบไม่ถูกต้องอ่ะสิทธิตามกฎหมายมันก็ไม่มีพูดกันง่ายๆเนาะสำหรับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศปีงบประมาณ2566มีเป้าหมายประมาณ 50,000 คนนะครับโดยเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี2565มีแรงงานเดินทางไปทำงานแล้ว 15,000 คนและประเทศที่มีแรงงานไปทำงานมากที่สุด5อันดับแรกคือไต้หวันเกาหลีใต้อิสราเอลญี่ปุ่นและก็ลาวครับ